ร้องเรื่องเบื้องหลังให้ฟังไว ร้องเรื่องเบื้องหลังให้ฟังไว้ทั้งหญิงชายจงสดับอย่าสับสนฟังสำเนียงเสียงร้องจากทศพลจะแลดลกล่าวสุนทรเป็นกลอนไปกล่าวประวัติโดยย่อพอรู้เรื่องไว้ประเทืองปัญญาท่านขอผ่านไทยปฐมเหตุของวัดนี้มีอย่างไรย้อนความไปแต่หนหลังฟังเรื่องราวประวัติวัดน้องกระดีพี่น้องเอ๋ยฟังเอื้อนเอ๋ยมีตำนานจะขานกล่าวอยู่ตำบลหนองยายดามานานเนาส่วนอำเภอนั้นเล่าขึ้นทับทันหมู่ที่สามจังหวัดอุทัยธานีผู้ก่อตั้งวัดนี้ตำแหน่งท่านนะเป็นนายอำเภอคนนับถือโดยทั่วกันท่านมีความมุ่งมั่นนะและจริงใจคือหลวงสุภมาตราผู้เลิศล้ำนะหรือท่านเคลื่อนสรลำนะโปรดจำไว้นำสร้างวัดน้องกระดีท่านมีใจเพื่อไว้เป็นหลักชัยชาวประชาเมื่อพ.ศ.24ว่า31ได้ตราตรึงไว้ในพระศาสนานี่นะหรือคือผลงานหลวงสุภมาตราสร้างวัดวานี่ละหนอพอตำนานได้นิมนต์หลวงพ่อกลำแล้วประกาศได้นิมนต์หลวงพ่อกลำแล้วประกาศให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วยใจมั่นนะสาธุชนโยมยิ่งชายใจเบิกบานศรัทธาท่านมากมายได้พรั่งดีการเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนพันละผ่านหลวงพ่อกลำละสังขารโยมมองสีเจ้าอาวาสมรณะสิ้นพรั่งดีหาวัดน้องกระดีโศกโศกาจึงประชุมปรึกษาหาองค์ใหม่ตาก็ให้ความเห็นนั้นตรงกันว่าหลวงพ่อเคลือบท่านเป็นพระปฏิปทาไปนิมนต์ท่านมาอย่าช้าอย่าเย่จึงรวมจิตรวมใจทั้งชายหญิงไม่หยุดนิ่งต่างชักชวนตั้งขบวนใหญ่กราบนิมนต์นมัสการด้วยท่านใดครั้งนั้นท่านจำอยู่ในวัดทับท่านหลวงพ่อเคลือบเห็นศรัทธามากันมาใจพร้อมพักมุ่งประสงค์ในองค์ท่านนะหลวงพ่อเคลือบท่านมากมีเมตตาทานรับนิมนต์ญาติโยมนั้นตามศรัทธาร้องมาถึงตอนนี้พี่น้องเอ๋ยนุ่งเอ๋งนางเอ๋งเด็กเด็กเด็กโอ้ยโอ้ยร้องมาถึงตอนนี้น้องเอ๋ยฟังผมเอ่ยกล่าวย้อนอย่าคอนว่าร้องประวัติหลวงพ่อต่อเวลา
ฟังวาจาจะเข้าใจในเรื่องราวหลวงพ่อเคลือบพระผู้มีวาจาสิบพระผู้มีอิทธิฤทธิ์โปรดฟังเล่าว่าทั้งพ่อแม่พี่น้องภูมิลำเนาท่านเกิดบ้านน้องเต่าแต่เดิมมาอำเภอทับพันจังหวัดอุทัยธานีเมืองพระมหาชนกนี้นี่ละนาเชื้อชาติจีนสัญชาติไทยลูกชาวนาสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานเกิดพ.ศ.24ว่า21บุญมากจึงดูโซภาดังว่าคานเป็นเด็กดีน่าอินดูและสู้งานไม่เกียจคร้านกตัญญูใฝ่รู้วิชาเมื่ออายุครบบวชท่านจึงบวชนะเพื่อภาคเพียรเรียนสวดไม่รอช้าหลวงพ่อเจี๊ยบท่านเป็นพระอุปปัชฌาย์แล้วตั้งใจศึกษาธรรมวินัยปี2442เลิกยามดีท่านบวชในปีนี้ท่านทั้งหลายปฏิบัติกิจทรงทุกอย่างด้วยตั้งใจยึดวินัยตั้งอยู่ผู้คุณธรรมจำพรรษาวัดน้องเต่าอยู่3ปีพรรษาวัดน้องเต่าอยู่3ปีอยากจะมีวิชาดีที่เลิศล้ำมากราบหลวงพ่อขอลาไกลใจใฝ่ธรรมเพื่อบ่นพร่ำเรียนอาคมบ่มวิชาลาหลวงพ่อเดินลัดทุ่งแล้วมุ่งตรงมีเพื่อนครั้งรวม3องค์ป่าดงป่าสู่ยังเมืองลพบุรีด้วยศรัทธามีอาจารย์ผู้เก่งกล้าเรื่องอาคมถึงอาจารย์ท่านรับปากจะสอนให้แต่ต้องทำตามให้ได้ใช่จะคมถ้าอยากเรียนวิชาและอาคมทำตามผมห้ามศึกษาลาเพศนาไป